มาแล้วครับแอปพลิเคชันสำหรับฟาร์มผักไฮโดรโปนิกนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมีอุณหภูมินะครับแสดงผลว่าอุณหภูมิเท่าไหร่มีกราฟแสดงผลย้อนหลังนะครับว่าวันนี้อุณหภูมิเป็นยังไงเมื่อวานอุณหภูมิเป็นยังไงนะครับดูย้อนหลังไปได้ถึง3เดือนเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับมีโหมดด้วยกันทั้งหมด4โหมดมีโหมดปิดโหมดเปิดนะครับสังเกตไฟสีแดงนะครับมันออนอยู่กดปิดมันก็ออฟนะครับตัวที่สำคัญที่สุดคือออโต้เปอร์เซ็นต์แปลว่ามันจะทำงานได้2ฟังก์ชันนะครับทำงานตามอุณหภูมิด้วยทำงานตามเวลาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปตั้งอุณหภูมิกันลองดูที่31องศานะครับแล้วก็ให้อยู่ที่30องศาโดยการกดปุ่มสไลด์ตรงนี้นะครับทุกครั้งที่สไลด์เรียบร้อยให้กดเซฟนะครับทีนี้ถ้าเกิดอุณหภูมิเกิน31เนี่ยแบบนี้เลยมันจะทำงานแล้วก็จะไปหยุดทำงานที่30นะครับโดยระหว่างนี้เราจะให้พ่น3วินาทีทุก5วินาทีแบบนี้เป็นต้นนะครับเพื่ออะไรเพื่อป้องกันไม่ให้ผักเปียกจนเกินไปในกรณีที่เราพ่นตลอดหมอกมันก็จะเป็นน้ำน้ำก็จะเยอะจนกระทั่งใบผักเปียกนะครับเพราะนั้นเราสามารถตั้งสลับได้ด้วยนะครับนอกจากอุณหภูมิแล้วเรากดเซฟนะครับเดี๋ยวเราลองไปหลอกมันดูเราจะเอามือกำไว้ที่หัวเซ็นเซอร์นะครับตอนนี้อยู่ที่30องศาอุณหภูมิร่างกายเรามากกว่านี้นะครับเดี๋ยวมันจะทำให้อุณหภูมิสูงเกิน31ตอนนี้มัน 31.4 แล้วมันจะทำงานนะครับทำงานกี่วิครับ3วิทุก5วินะครับสังเกตว่ามันจะมีเคาท์ดาวน์ด้วยเห็นไหมฮะ2 1 0นะครับทำงาน3วิหยุดไป5วินะครับแล้วกลับมาทำงานใหม่3วินะครับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งอุณหภูมิลงกว่า30องศานะครับโอเคแบบนี้เลยง่ายๆนะครับส่วนฟังก์ชันสุดท้ายเป็นฟังก์ชันลูปไทม์เป็นฟังก์ชันลูปอย่างเดียวนะครับไม่สนใจอุณหภูมิเรากดเซฟปุ๊บมันจะทำงานสลับอย่างเดียวเลยตลอด24ชั่วโมงนะครับแต่เราไม่ได้ใช้ส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นแบบนี้นะครับสำหรับฟาร์มผักไฮโดรโปนิกโอเคนอกจากนี้นะครับมันยังมีปุ่มแคลิเบรตในกรณีที่อุณหภูมิเราไม่ตรงนะครับเรากดแคลิเบรตได้จะเป็นลบ3อุณหภูมิเราบอกว่า31มันต้องอยู่ที่30เราลบ1นะครับกดเซฟปุ๊บอุณหภูมิกลับมาที่30แล้วนะครับถ้าเราบอกว่าเอ้ยมันตอนนี้มัน29อยู่เรากดไปลบ1มันก็จะกลายเป็น29แบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นเราสามารถแคลิเบรตตัวอุณหภูมิให้ตรงกับปลอดเป๊ะๆได้นะครับมีกราฟแสดงผลย้อนหลังด้วยนะครับการใช้งานง่ายมากนะครับดูออนไลน์ได้ด้วยแบบนี้เลยขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งกันวิธีการเชื่อมต่อกับแอปไม่ยากนะครับหลังจากเราต่อไฟขาเข้า1 2ซ้ายมือด้านล่างเห็นไหมครับแล้วก็3 4ต่อออกไปที่ปั๊มนะครับเรียบร้อยเราก็ทำการเข้าไปที่แอป Blink นะครับ BLYNK นะครับตัวแอป Blink เนี่ยเราต้องเพิ่มโปรเจกต์เข้าไปถ้าเรายังไม่เคยมีโปรเจกต์เลยนะครับก็ให้เรากดสแกน QR Code มุมขวาบนนะครับตัวแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะมีอยู่2แอปมีแบบเวอร์ชันฟรีไม่ต้องใช้ Energy มันถ้าเราสมัคร User Name ใหม่เนี่ยในการสมัคร Blink เข้าไปเนี่ยมันจะแถม 2,000 Energy สามารถใช้เวอร์ชันฟรีได้แต่จะไม่มีกราฟแสดงผลย้อนหลังนะครับแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันฟูลเนี่ยนะครับผมในกรณีผมจะสั่งที่ตัวฟูลเนี่ยหลังจากเราสแกนเรียบร้อยมันจะโผล่หน้ากากมาแบบนี้ตัวนี้มันจะมีกราฟแสดงผลย้อนหลังด้วยนะครับยังไม่ต้องทำอะไรนะครับให้เราเข้าไปที่ปุ่มหกเหลี่ยมก่อนหลังจากเข้าปุ่มหกเหลี่ยมเสร็จเรียบร้อยให้ copy all ด้านล่างเพื่อ copy ตัวรหัสของหน้ากากตัวนี้เอาไปแปะไว้หลังระบบนะครับตอนนี้เราได้หน้ากากขึ้นมาแล้วนะครับเราต้องเข้าหลังระบบวิธีการเข้าหลังระบบของตัวแอปตัวนี้มันจะปล่อย hotspot ออกมานะครับให้เราเข้าไปที่อินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์เราแล้วมันจะโผล่ hotspot ออกมาชื่อว่า Fox Easy Wi-Fi ทำการเชื่อมต่อไม่ต้องใส่ password นะครับเมื่อมันเชื่อมต่อสำเร็จนะครับให้เราออกนะครับแล้วก็สแกน QR Code ตรงฝากล่องด้านนี้นะครับวิธีการสแกน QR Code ถ้าเรามีแอปสแกน QR Code ให้เราเข้าแอปสแกน QR Code นะครับผมใช้ Line นะครับสแกน QR Code ตรงข้างกล่องผมสแกนเรียบร้อยนะครับหลังจากสแกนเรียบร้อยมันจะโผล่ลิงก์ขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรากดลิงก์เข้าไปมันจะพาเข้าสู่หลังระบบวิธีการเชื่อมต่อกันก็คือเราเข้าไปที่ setting ก่อนนะครับแล้วก็ไปแปะ QR code ไปแปะไอตัวรหัสเมื่อสักครู่ที่เราแกะcopy มาแล้วก็กด save หลังจากแปะเรียบร้อยนะครับหลังจากเราแปะแล้วกด save เรียบร้อยนะครับมันจะสำเร็จแล้วก็เราก็กด set wifi กดคำว่า set wifi เพื่อไปเลือก wifi บ้านเรานะครับที่เป็น 2.4G แล้วก็ใส่ password นะครับโอเคผมทำการใส่ password เรียบร้อยผมกด save นะครับแค่นี้นะครับแค่นี้เราก็อาจจะใช้วิธีการถอดปลั๊กหรือว่าลงคัทเอาท์ใหม่นะครับในกรณีที่ผมปิดเพื่อให้ไฟดับแล้วผมเปิดใหม่นะครับเพื่อเป็นการรีเซ็ตหลังจากนี้มันจะสามารถเชื่อมต่อกับแอป Blink ได้แล้วนะครับผมก็เข้าไปที่แอป Blink นะครับโดยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตปกตินะครับตอนนี้เรากด Play ดูมุมขวานะครับ
มันจะปรากฏตัวเลขขึ้นมาถ้ามันปรากฏตัวเลขแบบนี้แสดงว่ามันเชื่อมต่อสำเร็จแล้วแรงดันสูงสุด15บาทเราขอนำเสนอชุดพ่นหมอก Fox Easy ชุดพ่นหมอกที่ละเอียดมากเหมาะสำหรับร้านค้าร้านกาแฟจัดแต่งสวนพ่นหมอกรอบบ้านรอบอาคารลดร้อนลดฝุ่น PM 2.5 ต้องเราเท่านั้น Fox Easy Bye-bye.